ไวเดอร์เผยอาจจะชกอีกไม่นานดีออนเทไวเดอร์อดีตแชมป์โลก WBC รุ่นเฮฟวีเวทเกือบที่จะยุติอาชีพเขาไปแล้วหลังจากที่เขาแพ้ให้กับไทสันฟิวรี่เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วแต่ในเวลานั้นดีออนเทไวเดอร์ได้คิดว่าเขาไม่เหลืออะไรให้ทำแล้วในการชกมวยแต่ในตอนนี้เขาได้เปลี่ยนใจเมื่อทางบ้านเกิดของเขาที่เมืองทัตคารูซารัฐอาลาบามาสหรัฐอเมริกาได้สร้างรูปปั้นของเขาตอนนี้ดีออนเทไวเดอร์ล้างเวทีไปเกือบ1ปีแล้วและเขากำลังจะขึ้นชกกับโรเบิร์ตเฮเลนิอุสในวันที่16ตุลาคมนี้แต่ด้วยความที่เขาจะมีอายุ37ปีเต็มในวันที่22ตุลาคมนี้มันทำให้เขายอมรับว่าจะชกอีกแค่3ปีเท่านั้นโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าผมแค่อยากทำอีก3ปีในตอนที่ผมอายุ40ปีเราไม่ต้องมาเดาอะไรเกี่ยวกับดีออนเทไวเดอร์เราไม่ต้องทึกทักกันเองเพราะม้างานเป็นคนบอกเองในตอนนี้ดีออนเทไวเดอร์กล่าวในวันที่16ตุลาคมนี้บ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้ทางดีออนเทไวเดอร์เป็นต่อทางโรเบิร์ตเฮเลนิอุสถึง7-1โดยความที่ดีออนเทไวเดอร์ดูดีกว่าในทุกๆอย่างทั้งความสดและความสำเร็จนั่นเอง